อ้าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PG Frost Channel นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับการรีวิวตัวละครโรเจอร์ SP กันนะครับผมจริงๆแล้วหลายๆท่านมองว่าในช่วงเวลานี้ผมน่าจะรีวิวตัวเหยาดีกว่าไหมใช่แล้วครับผมตอนนี้ก็คือมันจะมีตู้เหยา SP เข้ามานะครับแต่ว่ามันก็มีพ่วงตัวโรเจอร์มาด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าใครดันได้ตัวโรเจอร์ SP มาแล้วอย่าได้น้อยใจไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโรเจอร์ SP นั้นเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับตัวโรเจอร์กันนะครับในส่วนของสแตทนะครับก็คือจะอยู่ที่การโจมตีอยู่ 7,367 เลือดอยู่ที่ 33,408 นะครับใช้8ออฟในการฟื้นคืนชีพและตำแหน่งที่อยู่ก็คือเป็นตำแหน่งสีดำอยู่ตรงกลางนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลกันต่อนะครับในส่วนของ Advisor Skill นะครับก็คือเมื่อเพื่อนในทีมได้รับดีบัฟจะโจมตีศัตรูทั้งหมดตามจำนวนดีบัฟที่มีนะครับก็คือยิ่งเพื่อนมีดีบัฟเยอะมันก็จะโจมตีออกไปเยอะนะครับผมแต่ว่ามันจะมีทริกเกอร์ลิมิตอยู่นะว่าโจมตีออกไปไม่เกินกี่ครั้งนะครับผมถัดมาจะเป็น Passive Skill นะครับเมื่อเริ่มเทิร์นใช้สกิล2ออฟ1ครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่า Enhance เนี่ยจะมีการบวกบัฟเรจให้กับตัวเองด้วยและถ้าในทีมได้รับดีบัฟจะใช้สกิล1ออฟตามจำนวนดีบัฟที่มีมากที่สุดก็คือ4ครั้งนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของสกิล1ออฟนะครับก็คือง่ายมากโจมตีแบบหมู่แค่นั้นเลยครับผมจากนั้นจะเป็นสกิล2ออฟนะครับก็คือฮีลตัวละครที่เลือกพร้อมมอบดีบัฟ Vulnerability นาน4เทิร์นและเปลี่ยนสีออฟนะครับ2ออฟเป็นสีดำแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการ enhance เนี่ยจะติดบัฟ enhance ไว้ที่ออฟนั้นๆด้วยนะครับเอาล่ะในส่วนสกิลตินะครับผมก็จะใช้สีออฟเป็นแนวตรงเท่านั้นนะครับก็คือโจมตีตัวละครที่เลือกมอบเรจ1สแต็กนาน4เทิร์นถ้า enhance 2นะครับจะให้เป็น2สแต็กนาน5เทิร์นให้กับตัวเองและมอบ enhance นาน4เทิร์นให้ทั้งทีมทีนี้เรามาวิเคราะห์สกิลกันนะครับผมคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวกับดีบัฟเป็นหลักนะครับก็คือยิ่งมีดีบัฟก็ยิ่งทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับแต่มันก็ตามมาด้วยข้อเสียเพราะว่าจริงๆแล้วดีบัฟมันทำให้โดนตีแรงขึ้นหรือตีเบาลงพูดง่ายๆว่าทำให้ทีมมันตายง่ายนั่นเองแต่มันก็แลกมาด้วยดาเมจที่มากขึ้นนะครับผมฉะนั้นแล้วทีมที่มีโรเจอร์อยู่จะเน้นจบเกมได้เร็วนะครับก็คือมันไม่เหมาะกับเกมยืดสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดต่อให้มันมีฮีลก็จริงในสกิลที่2แล้วก็ทริกเกอร์ทุกเทิร์นด้วยแต่มันพอยได้แค่ตัวเดียวนะครับผมมันไม่ได้ฮีลทั้งทีมเอาล่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตัวคู่คอมโบกันนะครับว่ามีตัวไหนมั่งที่ทำให้ทีมนั้นเก่งขึ้นนะครับผมในส่วนของคอมโบโรเจอร์นะครับก็จะมีตามนี้ก็คือจะมีตัวรอ SP แองเจเลีย SP เลเซอร์ SP แล้วก็บาบา SP นะครับผมเรามาดูในส่วนของรอ SP กันก่อนก็คือข้อดีของรอ SP เนี่ยก็คือมันสามารถป้องกันดีบัฟได้และเมื่อไหร่ที่ได้รับดีบัฟมาเนี่ยจะเพิ่มความแรงสกิลขึ้นอีกนะครับผมและยิ่งโรเจอร์ยิ่งให้ดีบัฟเยอะๆมันก็ยิ่งโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ตัดกังวลเรื่องของการโดนดีบัฟและทำให้ทีมตายง่ายขึ้นไปได้ทันทีจะกลายเป็นว่าศัตรูถ้าไม่ได้บัฟตัวเองขึ้นมามันจะไม่ได้โจมตีแรงเลยนะครับผมเพราะว่าดีบัฟที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีผลแล้วส่วนถ้าเอารอ SP ไปอยู่ในส่วนของ Adventure ก็จะสามารถเพิ่มบัฟวอลคราย ให้อีกแต่ก็ต้องมาแลกด้วยการที่ตัวเองนั้นติดเทียจริงๆแล้วบัฟวอลคราย นั้นเหมาะกับโรเจอร์ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าโรเจอร์เองทริกเกอร์สกิลทุกเทิร์นนะครับมันบังคับอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะบัฟบอกคลายจะกลายเป็น3สแต็กนั้นสูงมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของตัวโรเจอร์แล้วก็คู่กับรอ SP กันนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นทีมนี้นะครับผมก็คือตัวหน้าเป็นลิซ่า SP นะครับแล้วก็ Advisor ให้เป็นแจ็คเกอร์นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วทีมนี้คนที่ทำดาเมจจริงๆมีแค่โรเจอร์ SP ตัวเดียวนะครับผมส่วนลิซ่าเอามาเพื่อทำลายออฟจะได้สามารถใช้สกิล4ได้ทุกเทิร์นนะครับส่วนเดกเกอร์นั้นอย่างที่ว่าตัวทำดาเมจหลักก็คือโรเจอร์ดังนั้นผมจะอัดทุกอย่างให้กับโรเจอร์ถ้าถามว่าถ้าตัวหน้าไม่ใช่ลิซ่าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ไหมได้นะครับผมคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นแต่ว่ายังที่เห็นตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่า
ออฟมันไม่ได้เรียงกันที่พอที่จะใช้ได้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างน้อยก็คือมีลิซ่าอยู่มันสามารถที่จะทริกเกอร์สกิล4ได้ทุกเทิร์นแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าตัวอื่นถ้ามีก็อยากให้เป็นลักษณะเหมือนกับว่ามันสามารถทริกเกอร์สกิลได้ด้วยตนเองนะครับถัดมานะครับในส่วนของ Angelia SB นะครับก็คือสามารถทริกเกอร์สกิลได้เนื่องจากว่า Angelia SB เนี่ยจะทริกเกอร์ต่อเมื่อเพื่อนในทีมติด Vulnerability หรือ Acast นะครับผมมันจะทำการสั่งตัวละครนั้นๆที่ติดดีบัฟให้ทริกเกอร์สกิลหนึ่งออกไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างเกราะได้เพิ่มความอึดให้กับทีมนะครับผมคือจริงๆแล้วอย่างที่จะเห็นเมื่อสักครู่นี้เนาะบางทีออฟมันไม่ได้เรียงตัวให้เหมาะกับการใช้สกิล4ของโรเจอร์ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วบางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้ออฟสีอื่นด้วยเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นการที่แองเจเลียสามารถใช้สกิล2และทริกเกอร์สกิลทั้งตัวหน้าทั้งตัวกลางออกไปจะช่วยทำดาเมจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างทีมกันในส่วนของทีมนะครับจริงๆแล้วตัวหน้ากับแอดไวเซอร์ไม่ได้ฟิกซ์ขนาดนั้นแต่ว่าผมเลือกหยิบทีมนี้มาเพราะว่ามันจะได้เห็นความหลากหลายเท่านั้นเองครับทีนี้คือจริงๆแล้วถ้าผมหยิบอย่างตัวคัดแฟงมาเนี่ยมันสามารถเอาไปอยู่ได้ทั้งตำแหน่งตัวหลักก็ได้หรือ Advisor ก็ได้นะครับแต่ว่า Advisor แนะนำเป็นตัว SP จะดีกว่านะครับผมแล้วก็ส่วนในทีมตัวอื่นเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยบางทีอย่างที่เห็นถ้าเกิดว่าออฟไม่ได้เป็นใจตัวหลักๆก็เหลือแค่ไม่มันก็มีแค่โรเจอร์ครับที่ออกไปแต่ทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูบางอย่างก็คือกรณีที่มีแองเจเลียอยู่ในทีมนะครับแล้วหยิบเอาตัวคัดแฟงมาใช้เนี่ยมันมีการสร้างเกราะเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อไหร่เกราะหมดเนี่ยมันสามารถทริกเกอร์สกิลด้วยตัวของมันเองอีกนะครับผมดังนั้นแล้วทีมนี้จะสามารถเปลี่ยนเป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับเป็น SB ตัวนี้ส่วนตัวหน้าเป็นตัวไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นจะเป็นเชอร์รี่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้ที่สามารถโจมตีด้วยสกิล2หรือว่าโจมตีด้วยสกิล1แล้วถ้าเกิดจะเปลี่ยนไปเป็นแนวซัพพอร์ตก็ได้เหมือนกันในส่วนของทีมของแองเจเลียคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนตัวที่3นะครับก็คือเลเซอร์ SP ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เป็นตัวหลักจะทำให้การโจมตีทั้งหมดในทีมนะครับจะติดพิษไปด้วยแล้วก็ตัวเลเซอร์เนี่ยสามารถที่จะบัฟได้นะครับซึ่งบัฟตัวนี้จะเป็นบัฟคาริสมานะครับผมก็คือจะทำให้ทั้ง2ตัวหน้านั้นมีความแรงของสกิลที่มากขึ้นโดยที่บัฟจะอยู่ที่เลเซอร์เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปอยู่ที่แอดไวเซอร์การโจมตีติดพิษนะครับผมจะบวกความแรงของสกิลเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนิดนึงเอาล่ะครับในส่วนของทีมนี้นะครับค่อนข้างจะฟิกนิดนึงถ้าเกิดว่าเลือกตามนี้นะครับก็คือตัวของเลเซอร์เนี่ยมันทำให้ทีมอะแจกพิษได้แล้วการที่พิษสามารถติด3สแต็กได้เร็วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราใช้แอดเวเซอร์เป็นในเจล SB ซึ่งในเจล SB ทำให้การโจมตีที่ใช่นะที่ศัตรูติดดีบัฟอยู่3สแต็กนะครับจะเพิ่มความแรงได้ถึง 70% อันนี้คือ Enhance 2มาแล้วนะครับอันนี้ฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะโจมตีได้รุนแรงเนี่ยมันจะมีสูงมากส่วนตัวหน้าที่เป็นยามิสุกิ MZ เนี่ยเอามาทำไมเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงออฟทุกเทิร์นนะครับผมอย่างที่เห็นก็คือตัวโรเจอร์เองเนี่ยเวลาใช้สกิล2มันจะเปลี่ยนสีออฟสีอื่นเป็นสีดำทำให้ตัวยามินั้นออกโจมตีไปทุกเทิร์นเหมือนกันแล้วทีนี้ถ้ายิ่งเจอทีมที่มันเป็นหมู่แล้วเนี่ยยามิก็โจมตีรอบนึงส่วนโรเจอร์ก็โจมตีครั้งหรือ2ครั้งนะครับแล้วแต่ว่าในทีมมีดีบัฟไหมก็กลายเป็นว่าอาจจะใช้เวลาแค่เทิร์นเดียวทำให้ศัตรูทั้งหมดนั้นติดดีบัฟถึง3สแต็กซึ่งก็คือเป็นติดพิษนั่นเองเลือดก็จะลดเยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่าใน1สแต็กเนี่ยลด 10%
ถ้าติดสารสแต็กเนี่ยก็ลดไปถึง 30% แถมฮิลไม่ได้ด้วยอีกต่างหากนะครับผมฉะนั้นทีมนี้จะค่อนข้างฟิกมากแต่ดาเมจก็แรงเหมือนกันส่วนข้อเสียก็คือมันซัพพอร์ตทีมไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าตัวซัพพอร์ตตัวอื่นเนี่ยที่ควรจะมีเนี่ยไม่ได้ซับขนาดนั้นอย่างทีมก่อนหน้าที่เป็นแองเจเลียนะครับก็คือมันมีเกราะให้ทั้งทีมแถมมันติดแทงก์อัพด้วยถ้าโดนตีอย่างน้อยก็คือเลือดก็เด้งขึ้นมาเอ้ยเกราะมันก็เด้งขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีตัวโรเจอร์ซัพพอร์ตอยู่แต่ทีนี้ทีมเนี้ยการที่จะสร้างเกราะมันสร้างได้แค่ตัวเดียวอีกต่างหากแล้วก็ฮิลก็เป็นตัวเดียวด้วยแล้วเป็นตัวที่ได้รับเกราะอีกต่างหากนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องพอยต์ไปตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนี่คือข้อเสียของทีมนี้นะครับแต่ว่าเรื่องการโจมตีการทำดาเมจนั้นสูงน่าจะสูงที่สุดด้วยซ้ำนะครับผมสุดท้ายนะครับตัวละครที่แนะนำก็คือเป็นบาบา SP ถ้าอยู่ในเป็นตัวหลักนะครับก็คือจะแจกดีบัฟแล้วก็บัฟให้ทีมด้วยหมายความว่าในทีมเนี่ยเวลาที่ติดดีบัฟแล้วเอาโรเจอร์ไปเป็นแอดไวเซอร์มันจะทำให้ตัวโรเจอร์เนี่ยเอาไปตีทุกเทิร์นนะครับแล้วการที่บาบาเนี่ยแจกดีบัฟให้เพื่อนไม่ว่าจะให้ตัวเองพอยไปที่ตัวเองหรือพอยไปที่เพื่อนเนี่ยอย่างน้อยอ่ะมันจะมีบัฟอยู่1อย่างอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพอยไปที่ตัวเองเนี่ยจะทำให้ทั้งทีมอ่ะติดดีบัฟทั้ง3คนเลยมันจะทำให้โรเจอร์นั้นออกไปโจมตีทั้ง3รอบนะครับและถ้าเอาบาบามาเป็นแอดไวเซอร์นะครับก็คือจะแจกดีบัฟแล้วก็มีการทริกเกอร์สกิลให้อีกฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนมีดีบัฟก็อย่างว่าครับโรเจอร์ก็จะออกไปตีเองแล้วทีนี้เนี่ยบัฟดีบัฟที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือมันจะเกิด Exhaust เกิดขึ้นอาจจะไม่ต้องพอยต์ไปที่ตัวโรเจอร์ก็ได้เพราะว่าการพอยต์ไปที่โรเจอร์ทำให้ดาเมจมันลดลงนะครับก็พอยต์อาจจะเป็นตัวหน้าก็ได้แล้วให้ตัวหน้าเป็นแจกบัฟไหมหรือว่าจะเป็นทำดาเมจหรือทำอย่างอื่นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเอาละครับตัวอย่างผมจัดเป็นทีมนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีอย่างเดียวก็คือการพอยต์ไปที่บาบานะครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าสตาร์ทมาทั้งทีมติดดีบัฟแล้วโรเจอร์ก็โจมตีออกไปทั้งหมด3ครั้งทีนี้ทีมนี้ทำยังไงต่อก็มีแค่เน้นไปทางที่นาย่า MZ นะครับแล้วทีนี้การที่นาย่า MZติดเทียก็ทำให้ตัวโรเจอร์นั้นออกไปโจมตีได้อีกหลักๆคร่าวๆก็จะมีแค่นี้เลยครับแต่เอาจริงๆนะผมมองว่าถ้าให้โรเจอร์เป็นแอดไวเซอร์ดาเมจที่เกิดขึ้นมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมทีนี้ผมจะแนะนำเพิ่มนิดนึงนะครับก็คือตัวโรเจอร์ SP เนี่ยติดเมตาใน WP ตลอดนะครับอย่างอาทิตย์นี้เนี่ยก็ติดอยู่ที่ทีมแรกนะครับผมฉะนั้นแล้วมีไว้ไม่เสียดายแน่นอนครับผมเอาละสำหรับโรเจอร์ SP นะครับก็มีคร่าวๆประมาณนี้จริงๆว่าไม่มีทีมอื่นอยู่นะอย่างเช่นทีมทำลายออฟพวกเนี้ยคือสามารถเอาเข้ามาแนะนำได้นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเซตคอมโบที่ตำแหน่งดำทั้งหมดอย่างนั้นจะดีกว่านะครับผมก็เลยไม่เอามาโชว์แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ตัวโรเจอร์ SP มานะครับก็อย่างว่าไม่ต้องเสียใจนะครับว่าตัวมันเก่งมากอย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะครับผมเอาล่ะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะครับอยากที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วผมจะกลับมาตอบให้นะครับหรืออาจจะทำคลิปให้เลยแล้วก็ส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูกันถึงตอนนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ